สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาวาดภาพที่เบสิกมากๆนะฮะสำหรับการดออิ้งพื้นฐานนะครับนั่นก็คือภาพเดวิดของมิเกลรันเจโรหรือไมเคิลแองเจโรนะครับผมก็ไมเคิลแองเจโรนะฮะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ชื่อดังมากๆนะครับในยุคสมัยของการฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับผมไมเคิลแองเจโรนะฮะเป็นคนที่ปั้นเดวิดขึ้นมานะฮะสมัยนั้นนะก็ถือว่าเป็นรูปปั้นที่มีร่างกายที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับดังนั้นในศาสตร์ของดออิ้งนะครับก็เลยยกตัวรูปปั้นของเดวิดมาให้ดออิ้งกันบ่อยๆนะฮะซึ่งใครที่เรียนดออิ้งเพื่อจะไปสอบนิเทศศิลป์หรืออะไรต่างๆจิตกรรมอะไรอย่างนี้นะก็จะต้องผ่านรูปปั้นเดวิดอันนี้มาแล้วนับไม่ถ้วนแน่นอนนะครับผมมั่นใจเลยนะคือมันคือเบสิกของการดออิ้งที่เราจะต้องดออิ้งรูปปั้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาดออิ้งเดวิดกันนะครับผมซึ่งเดวิดเนี่ยผมดออิ้งมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะดังนั้นวันนี้เราจะมาตัดทอนย่อเวลาแล้วใช้เวลาให้เร็วที่สุดภายใน3ชั่วโมงนะครับผมโอเคมาดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะทำการร่างโครงของเดวิดนะครับผมร่างให้รู้สัดส่วนทุกอย่างแล้วก็ทำการตัดเส้นนะครับตัดเส้นแบบว่าเป็นเส้นบางๆเท่านั้นนะฮะเพื่อให้เห็นโครงสร้างที่แท้จริงทั้งหมดของเดวิดนะครับผมพอเราตัดเส้นแล้วคิดว่าโครงค่อนข้างเป๊ะแล้วค่อยๆเอาดินสอนะถูเงาไปเรื่อยๆนะฮะถูจนมันขึ้นโครงแสงเงาได้พอตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดน้ำหนักให้เข้มกับอ่อนที่สุดนะให้มีน้ำหนัก2ระดับเพื่อให้เราเปรียบเทียบว่าอันไหนคือค่ากลางนะครับแล้วเราจะได้ดออิ้งได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะถ้าเกิดน้องๆไม่ยอมหาจุดเข้มสุดกับอ่อนสุดนะฮะน้องจะไม่รู้เลยนะฮะว่าค่ากลางมันคือตรงไหนนะฮะดังนั้นควรมั่นใจแล้วก็กดเข้มไปก่อนเลยนะครับแล้วก็โค้งนี่จะต้องแม่นพอตัวเลยนะครับผมต้องพยายามดูแบบตลอดเวลานะฮะโอเคก็ไปดูกันจนจบคลิปเลยแล้วกันนะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมThank you.
โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเดวิดก็สวยไม่สวยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นงานมหาลัยเหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอชมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะ